รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่โมโหมากคือมาตั้งแผงหน้าตลาดตัวนี้มันเขตฉันจ่ายค่าแผงหรือยังจ่ายแล้วนี่ไง200ไงจ่ายกันจ่ายแล้วค่ะไม่ได้ต้องเก็บเพิ่มไปดูรอบๆๆๆยังไม่เพิ่มนะไม่ให้ขายไปไปขายค่ะขายเถอะโอ้เบนเองโอ้ยเบนโอ้ยเบนหน้าตลาดก็ไม่บอกไม่ใช่200ออกมา 2,000 อ้าวเขานึกว่าจะลดให้หนูขายของกันฉันรู้นะฉันก็เป็นลูกค้าอยู่นะฉันรู้ว่าได้กำไรเอามา 2,000 เดียวเลยค่ะจากนั้นเท่านั้นได้กลิ่นน้ำลายไหลแนะนำก่อนนี่เบนซ์พรชิตาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเบนซ์ไม่เยิ้มแล้วมีคู่มีอะไรอีกตอนนี้มี2อย่างนี้มาอีกดูสิอันนี้เป็นมะม่วงเบาแช่อิ่มเจ๋งเลิศมากมะม่วงแช่อิ่มอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสาคูต้นลำไยมะพร้าวอ่อนค่ะเห็นสีอย่างนี้คือสาคูจริงๆใช่สาคูเนี่ยมันเป็นเยื่อไม้ที่อยู่ในต้นสาคูมันจะไม่ได้เป็นเม็ดสีขาวสาคูที่แท้เป็นแบบนี้แล้วอร่อยหอมใช่ใช่มั้ยคะโหดูปูสิเลยนะหนูตัวจะใหญ่ไปไหนเนี่ยดูสิอยากจะแทะปูแล้วเกินจริงอยากกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสั่งมาเลี้ยงแม่ค้าในตลาดต้องสั่งยังไงเข้าไปใน IG หรือ Facebook ก็ได้ปูไข่เยิ้มใบมิกใช่แล้วค่ะเราเข้าไปสั่งกันได้เลยมีเมนูใหม่อีกปู2กระเทียมปู2กระเทียมกระเทียม2อย่างแล้วก็กุ้ง2กระเทียมกระเทียมดองกับกระเทียมสดเนี่ยแหละค่ะก็จะกินให้สะใจนะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับมันไม่อยู่ในการตกลงว่ากินของเขานะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำจิ้มครับเฮ้ยความจริงเนี่ยไม่เคยเดี๋ยวตักแม่ฉันเห็นเขาตักลาดมันสะใจดีจริงๆมีอย่างนี้ด้วยเหรอดูดเสร็จแล้วพี่ก็ซดน้ำจิ้มต่อโอ๊ยตายละเธอเอาเขามาเป็นลายไหลเลยอ่ะพรีเซนเตอร์ได้นี่น้ำลายพี่ก็ไหลอยู่ดีอ่ะอร่อยจริงๆครับแล้วเด็ดจริงๆพี่เบนนี่นะทั้งเลี้ยงลูกทั้งขายของไหนจะต้องดูแลสามีอีกเรียกว่าสวยสตรองขนาดนี้เนี่ยหนูวางที่อย่างนี้ดีกว่าไปหาสาวสตรองอีกคนนึงแถวๆอ่อนนุชเห็นบอกว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำร้านเองนะขายเองทำคนเดียวทุกอย่างเลยให้พี่เบนไปดูซะหน่อยไปค่ะทำเองทุกอย่างเลยเหรอคะคนเดียวถ้าเป็นวันหยุดจะมีคนช่วยแต่ถ้าวันธรรมดาก็คือคนเดียวเลยตายแล้วเราได้เจอสาวสตรองตัวจริงนะขนเองทำเองยกเองเผาเองย่างเองอาจจะต้องเองขับรถเองด้วยพี่แตงโมคุณแม่ลูกสองวัย48ปีสุดสตรองเจ้าของร้านฟู้ดทรัคขายข้าวหมูแดงหมูกรอบในถังสานต่อผู้เป็นพ่อที่ตอนนี้อายุ76ปีจำต้องล้างมือในอ่างทองคำและส่งต่อให้ลูกสาวสุดสตรองคนนี้ล่ะค่ะแล้วทำไมมาทำคนเดียวล่ะด้วยแฟนเขายังมีภาระที่ยังต้องทำงานประจำอ๋อทำงานประจำแฟนทำงานประจำลูกสาวกับลูกชายก็ยังเรียนอยู่แม่ไม่อยู่บ้านไปเลยสบายสบายสามีก็ทำงานดีอ่ะไม่อยากแบมือขอตังค์นี่ไงแต่ว่าอยู่บ้านมันไม่ได้สวยไงอะไรนะคะพี่คืออยู่บ้านมันก็คือแม่บ้านอะตื่นเช้ามาก็จะไม่ได้แต่งแล้วก็จะพังๆอยู่บ้านเนาะอ๋อคือถ้าเราออกมาทำงานนี่เราได้สวยด้วยสูตรในถังเป็นการย่างเตาถ่านแบบโบราณหมูกรอบจัดเตรียมๆทั้งชิ้นแบบนี้เรียกว่าแทบไม่มีน้ำมันให้เห็นเลยล่ะค่ะหนังจะกรอบบวกเนื้อด้านในแน่นๆแต่นุ่มทีเดียวและยังมีความหอมจากการหมักเครื่องเทศกินมากๆค่ะยิ่งโปะบนข้าวหอมมะลิร้อนๆราดด้วยน้ำราดสูตรเด็ดรสเข้มข้นที่เคี่ยวด้วยกะทิและถั่วลิสงหนืดเหนียวด้วยแป้งข้าวโพดที่ไม่คืนตัวง่ายตัดด้วยซีอิ๊วดำหวานยิ่งเพิ่มความกลมกล่อมเข้ากันมากๆเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่ากว่าจะมาเป็นหมูกรอบสักชิ้น2ชิ้นอย่างที่เห็นเนี่ยเขาทำกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวต้องเอามาต้มก่อนตั้งน้ำทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะเพื่อไม่ให้หนังติดกับกระทะเอาส่วนหนังเนี่ยลงข้างล่างจะใช้หมู3ชั้นข้างราวนมจับเวลาต้มให้สุกกว่า40นาทีรอให้เย็นจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน
อนการทำให้กรอบโดยวันนี้พิเศษสุดๆเพราะมีนายถังหรือป๋าถังตัวจริงเสียงจริงมาสอนให้กับมือทำให้มันพองเหรอคะพอจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็เอามาจิ้ม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 เฮ้ยนึกว่าง่ายเนาะเวลาดูเหมือนง่ายนะแต่เอาจริงนี่ขนาดใช้เครื่องมืออย่างนี้ยังยากเลยอ่ะก็เอาอะไรนะคะน้ำส้มสายชูเราก็ทาน้ำส้มสายชูเข้าไปน้ำเนี่ยมันจะลงไปตามรูค่ะน้ำจะลงไปตามรูมันจะทำให้มันพองฟูเนาะคุณแม่หมักไปด้วยคุณแม่ใส่อะไรมั่งคะเนี่ยนี่เป็นผงพะโล้แล้วก็เกลือใช่ไหมคะทาเกลือและผงพะโล้ให้คั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปแขวนให้น้ำมันหยดจนเหือดแห้งทั้งคืนฟังไม่ผิดค่ะแขวนไว้ทั้งคืนก่อนนำไปย่างเตาถ่านจนเกรียมไปทั้งชิ้นแบบนี้เลยนี่แหละค่ะสูตรโบราณของป๋าถังตัวจริงเมื่อก่อนก็ทำกัน2คนอย่างเงี้ยเหรอคะคุณพ่อคุณแม่เมื่อก่อนถ้าคำเดียวก็ทำคนเดียวนี่เป็นวงการกีฬาทีมชาตินักกีฬาเหรียญทองได้เหรียญทองนะจากที่ไหนคะเอเชียนเกมเอเชียนเกมปีอะไรคะครั้งที่5เมืองไทยครั้งที่5ป๋าถังหรือสมัยศึกกฤษณสุวรรณอดีตนักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่5จากกีฬาปั่นจักรยานถือเป็นเหรียญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและยังเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวไทยอย่างพวกเรามากๆค่ะแม้จะเป็นนักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมส์แต่ชีวิตต้องหาเลี้ยงครอบครัวจึงไม่ยึดติดพันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแบบไม่อายใครไม่ต้องหยิ่งทนงกับศักดิ์ศรีค่ะไม่ควรจะหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีคือหมายความว่าตั้งแต่ตอนสมัยนู้นน้องคุณพ่อเนาะเราได้เป็นนักกีฬาแบบเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายของได้นี่เนาะก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมถ้าไปหยิ่งก็อดกินเนาะไม่มีอะไรกินใช่เราก็ต้องทำไปกินไปสู้ด้วยตัวเราเองเนาะพ่อเนาะภูมิใจนะคะเราเป็นคนสานต่อสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำเอาไว้คือจะบอกว่ามรดกที่พ่อแม่ให้ถ้าเป็นเงินยังไงมันก็หมดแต่นี่คือเป็นมรดกที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันตายสุดยอดถูกไหมแล้วเราเป็นคนสานต่อตรงนี้ด้วยเนาะเราก็จะภูมิใจมากเวลาเราคนถามสูตรมาจากไหนมาจากพ่อแม่เราเองค่ะใช่เนาะเราก็แฮปปี้นะพี่สุดยอดอ่ะสุขภาพสตรีสวยที่อยู่ข้างนี่คือแม่คู่ทุกคู่ยากของคุณพ่อมาคุณพ่อตอนเป็นแชมป์จักรยานนั้นคุณแม่ทำอะไรคะขี่ตามไหมคะพ่อซ้อมหนักไหมคะคุณแม่ซ้อมหนักตอนนี้ไม่เคยรู้จักกันนะคะเพียงแต่ไปเชียร์เท่านั้นสาวสารต่อนี่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจไหมคะเป็นภูมิใจมากเลยค่ะระหว่างที่เราถามอะไรกันไปเอชัยยามิชัยก็กินไม่อยู่เนี่ยไม่กินเนี่ยไม่กินข้าวกลางวันเขาบอกเลยว่าเขาจะรอมากินเนี่ยเมียวของอร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กินเราพลาดโอกาสเลยนะจริงจริงนี่เป็นอร่อยมากจริงจริงไข่ดำด้วยเนี่ยไข่ดำด้วยพ่อเนี่ยไข่ดำด้วยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยไข่ดำด้วยค่ะแล้วไข่ดำแบบนี้ต้องไข่พ่อเท่านั้นไข่เย็นไข่สูตรของพ่อไข่สูตรของพ่อเรียกว่าทั้งพี่เบนซ์และพี่แตงโมสองคนนี้เรียกว่าสวยสตรองทั้งคู่ไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมช่วงหน้าทั้งคู่จะมีเคล็ดลับความสตรองของเรามาฝากกันด้วยนะคะจะเป็นอะไรสักครู่เดียวค่ะอร่อยที่สุดเลยสุดยอดตลาดสด